ขอข้าวหมกไก่นะคะเชฟยินดีรับใช้ค่ะคุณ HR 2ที่นะคะแล้วก็น้ำซุปต้มยำด้วยหยีหิวพอแน่นะคะพอนี่ยาหยีฉันขอบใจเธอมากเลยนะที่พาฉันมาสมัครงานที่นี่อ่ะฉันส่งใบสมัครไปตั้งหลายที่แต่ไม่มีที่ไหนรับเลยสมัยเนี้ยหางานยากมากไม่เป็นไรหรอกแกไม่ต้องขอบใจฉันหรอกฉันน่ะไม่ได้เป็นคนให้งานแกแต่ฉันแค่พาแกมาสมัครแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วอ่ะแกก็ต้องไปนั่งสัมภาษณ์งานเองอยู่ดีแหละมันก็อยู่ที่ความสามารถของแกแล้วนะขอให้โชคดีล่ะโอเคแก thank you มากนะถ้าฉันได้งานที่เนี่ยฉันจะพาแกไปเลี้ยงมื้อใหญ่เลยเออน่ะไม่เป็นไรงั้นฉันขอตัวไปเคลียร์งานก่อนนะบ๊ายบายเอาเว้ยจะได้ทำงานบริษัทใหญ่ๆแบบเนี้ยจะไม่เรียกฉันว่านางมินไม่ได้แล้วแหละต้องเรียกว่าคุณมินต้องเตรียมซื้อชุดใหม่รับโชคหน่อยละนี่แกขับรถภาษาอะไรเนี่ยเกือบชนฉันแล้วเห็นไหมขอโทษนะครับนี่แทนใช่ปะใช่แล้วนี่มินใช่ปะเฮ้ยเป็นไงบ้างไม่เจอกันตั้งนานสบายดีไหมฉันก็สบายดีอยู่หรอกแต่ว่าแกอ่ะดูท่าทางไม่ค่อยจะสบายเลยนะทำไมอ่ะก็ดูชุดที่นายใส่สิแล้วก็มอไซค์ที่นายขับเป็นแค่คนขับวินเนี่ยนะฉันถามเธอนะจบปอโทจริงปะเนี่ยถึงมีปัญญาขับแค่วินน่ะคือว่าอ๋อฉันนึกออกแล้วว่าทำไมคนจบปอโทอย่างนายถึงมีปัญญาขับแค่วินสงสัยโดนสาวๆปอกลอกมาจนหมดตัวเลยใช่ไหมนี่มินทำไมถึงพูดแบบนี้ทำไมฉันจะพูดไม่ได้ก็นายอ่ะทิ้งฉันไปคบกับมันไงก็ที่ฉันทิ้งเธอไปอ่ะเพราะว่าเธอนอกใจฉันก่อนไม่ใช่เหรอนายก็เลยทิ้งฉันไปคบกับใหญ่นะเขียนไส้แห้งแบบนั้นน่ะหรอแล้วเป็นไงอ่ะโดนเขาปอกลอกไปเท่าไหร่ถึงได้มีสภาพแบบเนี้ยนี่มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดหรอกนะมิ้นแล้วนายจะไปเข้าใจอะไรว่าฉันรู้สึกยังไงอ่ะฉันไม่นึกเลยว่าฉันจะต้องมาเจอนายที่นี่อีกอ่ะนี่เธอยังโกรธฉันเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอก็ใช่อ่ะสิใครมันจะไปลืมได้อ่ะคบกันมาเป็นปีๆอ่ะนายทิ้งฉันไปเพราะแค่ฉันผิดแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้เธอสัญญากับฉันแล้วไม่ใช่หรอเธอทำตัวเองทั้งนั้นละมินเออช่างเหอะกรรมใครกรรมมันละกันนี่ฉันก็เห็นผลกรรมของนายแล้วต้องมาตกอับขับวินแบบเนี้ยก็ขอให้นายโชคดีกับการขับวินแบบนี้ไปทางชาติละกันตกอับยังไงก็ขอให้ตกอับอย่างนั้นแหละไอ้วินกระจอกนี่ต้องโกรธแค้นกันขนาดนั้นเลยเหรออ้าวมิ้นฉันมีสัมภาษณ์งานวันนี้อ่ะจริงเหรอนัดไว้กี่โมงอ่ะตอนเที่ยงอ่ะเที่ยงนี่มันเพิ่ง10โมงเองไม่ใช่เหรอจะรีบมาทำไมอ่ะฉันกลัวมาสายอ่ะก็เลยรีบมาก่อนดีแล้วงั้นไปนั่งรอตรงนู้นก่อนนะเดี๋ยวถึงเวลาฉันเรียกสัมภาษณ์เองได้สินี่ยาหยีไม่ใช่เธอหรอกหรอที่เป็นฝ่ายบุคคลที่ต้องมาสัมภาษณ์ฉันอะฝ่ายบุคคลที่เนี่ยมีหน้าที่แค่จัดการพนักงานส่วนหน้าที่สัมภาษณ์งานอะเป็นหน้าที่ของประธานบริษัทฮะประธานบริษัทสัมภาษณ์เองเลยเหรออืมถูกต้องประธานสวัสดีค่ะแทนนี่เธองงอย่างนั้นเหรอเธอมาทำอะไรที่นี่อะงั้นฉันขอพูดง่ายๆเหมือนที่เธอเคยได้ยินมาแล้วกันนะฉันคือประธานบริษัทมันจะเป็นไปได้ไงอ่ะก็นายเป็นแค่คนขับวินไม่ใช่หรอก็เธอไม่เคยฟังตอนที่ฉันพูดตอนที่ฉันอธิบายแล้วเธอจะไปรู้อะไรอ่ะอธิบายเหรออ้าวคุณแทนถ่ายโฆษณาเสร็จแล้วเหรอคะฉันเตรียมข้าวหมกไก่ให้แล้วนะคะขอบคุณนะครับอันนี้เป็นเอกสารของคนที่จะมาสมัครงานค่ะโอเคครับอ๋อยีเดี๋ยวผมฝากเอาเสื้อวินเนี่ยไปคืนที่สตูดิโอเขาด้วยนะได้ค่ะดีนะเนี่ยที่สตูดิโอถ่ายแบบเนี่ยอยู่ใกล้กับบริษัทของคุณแทนผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าผมไปตรงตามคาแรคเตอร์อะไรของลิซ่าเขาอะคุณลิซ่าเขาคงอยากนำเสนอแฟนตัวเองไม่ก็อาจจะอยากดันแฟนตัวเองเข้าวงการก็ได้นะคะหน้าตาอย่างผมเนี่ยนะใช่ค่ะอย่างคุณแทนนี่แหละเหมาะกับการเข้าวงการบันเทิงที่สุดเล่านี่พอเลยผมไม่ได้บ้ายอนะไม่ต้องมาชมกันเลยค่ะอ๋อนี่เป็นเอกสารของคนที่มาสมัครงานใช่ไหมใช่ค่ะดูก่อนได้เลยนะคะ
ฮ้ยนี่มันแฟนเก่าผมเนี่ยฮะลิซ่าอย่าบอกนะว่าลิซ่าที่เป็นเมียแกที่เป็นนักเขียนบทอะที่ฉันคิดว่าเขามาปอกลอกนายอะจริงๆแล้วเขาเป็นผู้กำกับโฆษณาเลยเหรอก็ใช่สิคราวนี้เธอจะได้รู้สักทีว่าฉันไม่ได้ตกอับขับวินอย่างที่เธอเข้าใจคือว่ามันเธอไม่ต้องพูดอะไรนะออกไปจากบริษัทฉันหนึ่งฉันจะไม่ยอมรับคนที่มีความคิดชอบดูถูกคนอื่นมาทำงานในบริษัทของฉันหรอกนะแทนคุณแทนคือเรื่องที่ผ่านมากับเรื่องเมื่อกี้ฉันขอโทษนะรับฉันเข้าทำงานเถอะนะโอกาสของเธอเนี่ยมันหมดลงไปแล้วแล้วถ้าเธอยังไม่ออกไปฉันจะเรียกรปภ.มาไล่เธอออกไปเองออกไปซะไปไปก็ได้ไม่เห็นต้องดุเลยนี่คุณผมดุเหรอสุดสุดดุมากคนแบบนี้ก็ต้องโดนงี้แหละ